ถามน้องคนแรกครับเราเป็นยังไงมายังไงครับเราถึงได้ไปทำงานอยู่ขวางลาวได้ไหมครับก็ไงมีคนชักชวนนะเจ้าเป็นปีที่หูจักชักชวนไปบอกว่าได้เงินเดือนละ30,000อยู่จนถึง6 เดือนเดี๋ยวค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขาจะออกให้ทั้งตอนไปแล้วก็ตอนกลับก็ช่วงนี้เฮาตกงานตัวก็เลยคิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก็เลยไปทํางานด้วยเขาแหละครับเราเปิ้นบอกว่าเฮาจะได้ทํางานจะได้ครับบอกว่าจะได้ทํางาน 5:00 ถึง 11:00 เจ้าอ่ะเจ้า12 ชั่วโมงแล้วก็เฮาก็เลยตกลงติจะไปเพราะมันก็คุ้มค่ากับเงินเดือนติเปิ้นบอกมาให้นะเจ้าทํางานอะอย่างบอกว่าเป็นแอดมินนะคะแอดมินตอบแชทลูกค้าไอ้เจ้าในคิงโรมันนะคะเขาบอกว่าอยู่ในเขตของคิงโรมันค่ะเราก็เลยรวมคนไปหรือว่าไปกันเองท่านนี่อันนี้ก็เลยแบบชักชวนกันถ้าเขาปีเขามีมาถามมาหลายๆคนเนาะแล้วก็พอดีรู้จักกันก็เลยอู้กันถามกันแล้วก็ตกลงติจะไปด้วยเขาเจ้าเพราะว่าเขาเป็นคนบ้านเดียวกับปีปาเขาไปอ่ะเจ้าต่อไปนี่แจ้งตังค์ค่ะบัตรเสียเจ้าเขาออกค่าใช้จ่ายให้เขาก่อนจะไปที่ไหนคะหลังจากที่เขาต้องลงไปกันละแล้วเขาต้องไปที่ไหนกันเลยต้องไปขึ้นเรือเขาบอกมีคนมาฮับไปขึ้นเรือไปหยังแล้วก็มีคนมารอฮับมาหยังไปส่งในตีพักกับเจ้าของโรงแรมตอนนี้ชายแดนไทยลาวกับพิษอยู่นะคุณแล้วเขาข้ามไปนี่ลักษณะแบบไหนน่าจะตอนแรกเขาเอาเอกสารเขาไปเขาบอกว่าเขาจะทำบัตรทำใบอย่างที่เขาอยากจะที่จะข้ามไปแต่พอไปถึงแล้วก็เขาเขาขึ้นเรือขึ้นอย่างอยากจะเขาก็บอกหูว่าเปิ้นทำบัตรทำหื้ออยากจะก็ไปตามที่เปิ้นแนะนำอ่ะเจ้าเขาข้ามไปแล้วมีรถมาไหมจะมีคนปลาไปขึ้นรถไปอย่างอ่ะเจ้าก็หักไปทรงติพักเขาเข้าไปแล้วไปยังไงก็พักกักตัวเจ้าแล้วก็เข้าไปก็ยังกักตัวอยู่เจ้าแล้วพอถึงที่ทำงานแล้วไปได้ค่ะวันนี้ทำอะไรอย่างก่อนที่ทำงานพอไปถึงแล้วก็เขาก็ฮึ่มไปดูหน้างานแล้วก็แจกโทรศัพท์มีคอมฮึ่มอยากจะก็ตั้งสมัครเฟซสมัครไอจีสมัครอย่างเนี่ยจ้ะตรงกับปีเปิดปีบอกก็บอกไปทำงานอะไรอย่างนี้บัตรตรงค่ะเพราะตอนแรกนี่บอกว่าเป็นแอดมินแค่ตอบแชทลูกค้าแต่พอไปถึงแล้วก็คือคือเขาอะไปสร้างตัวตนในเฟซเพื่อจะชักชวนคนมาลงทุนเล่นหุ้นเล่นอย่างอะเจ้าค่ะน้องคนที่สองคะที่ถามนิดนึงว่าเป็นไงบ้างอยู่ตอนเป็นอยู่ข้างในทำงานเป็นไงบ้างคะดีไหมที่เขาบอกไหมทำงานก็ไม่ค่อยตรงกับที่เขาบอกเพราะว่าเขาบอกว่าทำงาน12 ชั่วโมงมีพักเบรกรวม12 ชั่วโมงไปแล้วแต่พอทำจริงๆประมาณ15-16 ชั่วโมงรวมเบรกทำอะไรบ้างคะกี่โมงถึงกี่โมงคะทำ5:00ถึงบ่าย2:00ค่ะแล้วทำอะไรบ้างคะก็ชักชวนให้คนมาร่วมลงทุนค่ะแล้วไอ้ของน้องนี่ต้องทำได้กี่เฟสกี่คนคะตอนนั้นกำลังหาเพื่อนร่วมลงทุนอยู่จากนั้นทำได้นานยังคะทำได้ประมาณ3-4 วันค่ะแล้วเป็นไงบ้างพอ3-4 วันครับมันงานไม่ตรงกับที่เขาตกลงกันก่อนจะมาก็เลยพากันหยุดทำงานเขาว่าอะไรให้มันเขาก็บังคับให้ไปทำงานอีกวันแรกเขาก็บังคับให้ไปทำงานแต่พอวันที่สองทุกคนก็ไม่ค่อยสบายกันก็หยุดกันอีกคนที่บังคับแหลมเขาเป็นยามเป็นอะไรบังแน่นหนาไหมคะที่นั่นเขาเรียกว่าบอสเขาเรียกบอสกันบอสก็จะมาบังคับให้ไปทำงานมีการใช้กำลังบังคับอะไรไม่มีการใช้กำลัง
ถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยเขาจะเอาเราไปขายต่อไหมครับเขาเอาเขาให้คนมาดูตัวเพื่อจะขายเราเป็นทอดๆค่ะขายนี่ให้ไปทำอะไรทำเหมือนเดิมไหมทำก็ไม่รู้ว่าทำเหมือนเดิมไหมแต่ถ้าขายไปแล้วเขาบอกว่าเขาถ้าเขาขายต่อๆไปแล้วที่สุดท้ายคือขายตัวเขาบ้าเขาว่านี้ก็น้องผู้ชายช่วยเล่าประสบการณ์ในการทำงานดูแลให้ฟังแล้วนะว่าเขาใช้งานเราให้เราทำยังไงบ้างหรือว่าการทำงานระหว่างทำงานเรามีการกดดันอะไรเราบ้างครับมันเหมือนเป็นการล้างสมองแบบวิถีแบบคนจีนแบบสร้างความอดทนสร้างอะไรอย่างเงี้ยแบบทำงานเท่าไหร่ก็ต้องทำสร้างความถึกให้คนที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วน้องเขาให้น้องทำอะไรบ้างก็ให้สร้าง IG แล้วก็ Facebook ครับผมสร้างตัวตนขึ้นมาไปเอารูปสาวๆบ้างเอาหนุ่มๆหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูโปรไฟล์ที่มันหรูหราก็ไปแฮ็กของเขามาครับทั้ง Facebook ทั้ง IG ครับผมแล้วทำอะไรต่อครับทีนี้พอเราสร้างตัวตนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีแผนต่อคือให้เราอ่ะเข้าไปหาลูกค้าไปคุยซึ่งตรงเนี้ยผมได้อยู่พอร์ตต่างชาติเนาะก็เข้าไปคุยกับชาวต่างชาติแล้วก็ชักจูงให้เขามาเล่นหุ้นมาเทรดหุ้นกับเราพอเขามาลงทุนปุ๊บหนีหายเลยครับปิดทุกอย่างแล้วก็เชิดเงินตอนนั้นมีคนเข้ามาเยอะไหมครับลงทุนตอนนั้นผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับแต่ว่ามีพวกเห็นพวกที่เขาทำงานกันอยู่แล้วเวลาเขามีลูกค้ามาติดกับหรือมาร่วมลงทุนปุ๊บเขาจะฉลองกันเลยครับตีกองปุ้งปังปุ้งปังครับผมใช่ใช่บางคนก็เสียไปโอ้โหหลายล้านเลยเหมือนกันครับผมคึกคักมากบอสนี่ยิ้มแฉ่งเลยครับปิดหนีนี่คือยกเลิกเลยใช่ครับแรกๆก็เหมือนอาจจะประมาณว่าเหมือนคุณลงทุนปุ๊บเราคืนกำไรให้อะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บพอไปหลายๆทีอ่ะลูกค้าเพิ่มเงินพอลูกค้ามั่นใจว่าได้เงินปุ๊บลูกค้าก็ลงทุนหนักแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็ปิดเว็บหนีหายไปเลยหรือว่าdelete account นั้นทิ้งไปเลยครับผมโอนกันผ่านอะไรครับตอนนี้อันนี้ผมไม่ทราบครับตอนนั้นในห้องยังทำงานไม่ถึงที่เราอยู่ในห้องทำงานเขานั่งกันกี่คนที่ห้องมีอยู่ประมาณ60กว่าคนประมาณนี้ครับ60ถึง70คนได้ครับเป็นคนไทยคนไหนมีทั้งไทยและคนจีนครับผมครับที่ทำงานนี้คนจีนเยอะกว่าครับเพราะว่ารู้สึกว่าของพวกผมไปนี่จะเป็นกลุ่มหรือเซตแรกๆที่เขาจะปั้นให้ไปเป็นสแกมเมอร์ครับผมของพวกของลูกนี่มีกี่คนอะไรนะของพวกของหนูมีกี่คนของผมมีทั้งหมด15คนครับผมแต่ก่อนหน้านั้น9คนถูกขายออกไปแล้วครับแล้วหลังจากตรงนี้แล้วเราในช่วงที่หนีออกมาเนี่ยครับเราทำยังไงถึงได้หนีออกมาได้ครับพอดีช่วงที่ไปกักตัวครับพอดีรู้จักกับน้องคนนึงที่เขาเป็นเมดอยู่ที่นั่นแล้วก็จริงเขาเป็นคนลาวเนาะแล้วพวกผมอ่ะเวลาจะซื้อของจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้น้องเขาไปหิ้วมาครับผมก็ติดต่อกันเรื่อยๆน้องเขานิสัยดีครับน่ารักช่วยเหลือพวกผมอยู่ตลอดแล้วทีเนี้ยพวกผมเข้าไปข้างในแล้วไปเจองานที่มันไม่ใช่อย่างที่เอเจนซี่เขาบอกไว้เขาคือให้ไปเป็นสแกมเมอร์ที่แรกบอกให้เป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์อยู่ในคิงโรมันเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าอยู่ข้างนอกเขาบอกอยู่ในคิงโรมันคอนเฟิร์มเลยการันตีเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าเจ้านายไม่จ่ายเงินเนี่ยคือทางคาสิโนเนี่ยเขาจะเอาเรื่องเขาพูดอย่างเงี้ยครับคือเขาคอนเฟิร์มทุกอย่างว่าเราจะได้ตามที่เขาบอกอะครับสุดท้ายไม่เป็นอย่างที่เขาพูดเลยอย่างเช่นห้องนี้ครับอยู่กันที่แรกบอกอยู่กันแค่4คนห้องแอร์ห้องอย่างดีเลยอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บโอ้โหอัดกันเข้าไป10คนครับผมห้องน้ำห้องเดียวแล้วคนลาวที่ว่าจะติดต่อช่วยเขาช่วยยังไงเขาคือพวกผมพอทำงานเข้าไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยติดต่อน้องเขาน้องเขาก็บอกสงสารพวกผมเขาก็เลยหาคนพาออกมาครับผม
แล้วก็คุยกันว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่แรกพวกผมก็ไม่มีเงินหรอครับบางคนน้องบางคนก็เอาบ้านไปจำนองบางคนก็เอารถไปเข้าแนนบ้างอะไรเงี้ยครับมาถึงเราติดต่อกับทางบ้านใช่ไหมใช่ครับติดต่อกับทางบ้านวันนั้นเลยเพราะว่าตกลงค่าใช้จ่ายกันนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็ปุ๊บปั๊บครับวันเดียวแล้วก็พากันออกมาตอนนั้นเขาคิดเท่าไหร่แรกๆเขาคิดเท่าไหร่นะน้องเงินท่านแบบมีสี่30,000-35,000สามหมื่นห้าร้อยออกจากในเขตของคิงโรมันค่ะแล้วก็ค่าเรืออีก14,000ค่ะค่ะทั้งหมด40,000ทั้งหมด40,500อันนี้ต่อคนใช่ไหมต่อคนค่ะค่ะพาออกมานี่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเพราะว่าต้องเดินต้องทางธรรมชาติเดินทางธรรมชาติแล้วก็ทางก็มืดค่ะค่ะแล้วเขาช่วยเล่าหน่อยว่าตอนที่วิธีการไล่เรามาเหมือนที่เราคิดบางอย่างว่าไปออกจากนั่นมาแล้วเดินแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ทีแรกก็นัดแนะกันก่อนครับให้น้องผู้หญิงเนี่ยเหมือนเขามาดูลาดราวก่อนทางเราอยู่บนตึกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมาส่องก่อนว่าจะมันจะออกมาได้ไหมสะดวกไหมอะไรเงี้ยก็ออกมาตอนทุ่มกว่าครับประมาณทุ่มกว่าแล้วก็เราลงมาปกติลงมาปกติเลยครับทำตัวปกติคือไม่ให้มีพิรุธข้าวของทุกอย่างต้องทิ้งไว้หมดครับเขาไม่ให้เอาออกมาเลยเพราะว่ามันจะดูมีพิรุธถ้าเกิดว่าเราเอาของมาเดินออกมาปุ๊บมันก็จะมีป้อมยามอยู่ครับปกติยามเนี่ยเขาจะเข่งมากเลยเราแค่ก้าวขาออกมานิดนึงเขาก็ว่าเราแล้วครับแต่วันนั้นก็คงจะมีการจ่ายแล้วเรียบร้อยก็ออกมาก็ปกติข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงขึ้นมอไซค์มันจะมีมอไซค์มารับแล้วก็ไปที่โกดังนึงมันจะใกล้ๆกับที่เผาขยะครับนั่งมอไซค์พากันไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็หนีวิ่งมันจะมีคนพาเดินพาไปอีกทีนึงก็ผ่านกองขยะไปเข้าป่าเข้าโพดลุยป่าลุยสวนไปเรื่อยๆหมอบคานๆวิ่งเดินๆไกลมากครับก็ประมาณกี่กิโลน้องเกือบชั่วโมงเดินประมาณ45นาทีครับเดินนะครับเดินจากนั้นไปโอ้ไกลมากแล้วก็รอรถมารับครับผมรอรถมารับเราไปแอบตามเสาไฟฟ้าตามที่มืดๆก่อนแล้วก็มันจะมีรถยนต์เหมือนเป็นรถครอบครัวครับ พอเขามาจอดปุ๊บเราต้องรีบวิ่งรีบเลยนะครับ ปิดปุ๊บเสร็จปุ๊บขึ้นรถไปแล้วเขาจะพาเราไปส่งที่พักก่อนที่แรกว่าจะพักค้างคืนก่อน1วันแต่ทีเนี้ยแรกๆเขาบอกว่ามันข้ามไม่ได้เพราะว่ามันมีพายุวันนั้นนะครับ แต่ คุณพระช่วยวันนั้นช่วงนั้นเวลานั้นพายุมันสงบพอดีเขาก็เลยอ่ะตัดสินใจพาไปเลยวันนี้ไปตอนนี้เพราะไม่งั้นถ้ารอในนั้นอ่ะผมกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้าเรายังค้างอยู่ที่นั่นนะครับ1คืนพอเขาสามารถส่งคนออกมาหาตัวพวกเราได้อะไรเงี้ยเราไว้ใจใครไม่ค่อยได้นะครับเนาะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นรถไปอีกทีนึงไปที่ท่าเรือซึ่งมันมืดมากระหว่างทางผมก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ไกลเหมือนกันไกลพอสมควรหลังจากนั้น เขาก็พาเรานั่งเรือเป็นเรือหางยาวแต่เป็นแจวเอาครับต้องพายเอาใช่ไหมพายค่อยๆไปพวกผมทั้งหมด5คนคนพายอีก1คนครับลำเดียวเลยใช่ครับลำเดียวก็ต้องก้มๆหมอบไปจนถึงอีกฝั่งนึงครับแต่ใช้เวลานานมากเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจากฝั่งนี้แล้วข้ามไปเลยมันต้องค่อยๆไหลไปแล้วเขาต้องหาที่หลบๆที่มืดๆที่แบบว่าเราจะขึ้นฝั่งทางฝั่งไทยได้ครับพอถึงฝั่งไทยแล้วเป็นไงครับมันจะมีคนมารับช่วงต่ออีกทีนึงครับผมเป็นคุณลุงก็พาเดินครับขึ้นเขาลงห้วยข้ามน้ำทีแรกเอ้ยถึงฝั่งไทยแล้วต้องมาลงน้ำอีกแล้วมั้งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ทิ้งรองเท้าไปเลยครับเพราะมันเปียกมันซอกแซกซอกแซกเสียงมันดังครับไกลในสัปเดนไกลครับผมลุยทุ่งนาไม่รู้ทุ่งนาใครลุยสวนข้าวโพดเหมือนเดิมครับสวนข้าวโพดเยอะมากลุยไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเดินไปอีกประมาณเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงมั้งครึ่งชั่วโมงได้เดินนะครับแล้วก็ไปขึ้นรถมันจะมีรถที่ฝั่งไทยนี่แหละเป็นคุณลุงคนนึงครับแล้วก็คุณลุงก็จะพาเราไปที่จุดนัดพบกับที่ทางบ้านเรา
เรานัดไว้อ่ะครับว่าให้มารับตรงจุดไหนแล้วนัดพบจุดไหนครับตอนนั้นพบนัดที่เชียงแสนครับผมแถวตลาดอะครับเขาพามาส่งด้วยใช่ไหมครับเขาก็พามาส่งอยู่ครับครับผมรวมทั้งหมดที่เราเสียเงินไปแล้วก็เสียเงินกลับประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณทั้งหมด 200,000 กว่าบาทต่อคนต่อคนครับอ๋อต่อคนเหรอครับประมาณขาไปประมาณ6ประมาณของผมประมาณ 60,000 นะครับประมาณนี้ถ้ารวมแล้วถ้ารวมทั้งไปทั้งกลับก็ประมาณคนละ 60,000 กว่าบาทใช่ครับใช่ซื้อของซื้ออะไรทุกคนขายสินค้าอยู่ประมาณ 60,000 เอาละเราก็จะให้น้องที่เก็บข้างไปเนี่ยคนจะทำยังไงต้องไปอย่าไปเลยครับแม้แต่กระทั่งญาติผมเนี่ยคิดว่าเป็นญาติกันนะครับเขายังหลอกผมได้เลยยังทำกันได้เลยนะครับอย่าไว้ใจใครในยิ่งในช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้คนไว้ใจไม่ได้ครับต้องการเงินกันทางนั้นนะครับเนาะน้องผู้หญิงนะครับอยากจะบอกเตือนอะไรคนอื่นไหมอย่าไปเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครมาชักชวนเขาให้เงินเราเยอะแต่สิ่งที่เราเสียไปเสียเยอะกว่านั้นค่ะตอนนี้ยังได้เงินมาบ้างหรือยังได้เงินมาบ้างไหมไม่ได้เลยไม่ได้สักบาทเลยค่ะมีแต่เสียเงินกับเสียอย่างเดียวเสียบ้านด้วยเสียบ้านด้วยไปขายนามาขายบ้านครับขายบ้านเนี่ย